เริ่มวางศิลาฤกษ์สร้างเมื่อวันที่4มีนาคม2560วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยของการสร้างก็มีประมาณ5ประการ1เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาประการที่2ก็เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสำคัญของชาติไทย因为铜佛像要有很多那个拼接的焊缝啊，然后我们要做无缝的处理，所以说比那些水泥做的，我们会花更多的时间，啊，难度会更大。สืบเนื่องมาจากที่ต้องการจะมาเที่ยวชมวัดในริมคลองบางขุนเทียนค่ะแล้วก็วัดนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญอย่างเพราะว่าทราบว่าจะมีการสร้างองค์พระที่สูงที่ใหญ่นะคะก็เลยมาเมื่อได้มาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าพระพักของพระองค์ท่านงามแล้วองค์ท่านทั้งองค์ก็งามมากค่ะ